ครับผมคงเป็นอาจารย์คนแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเริ่มงานตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยยังมีสำนักงานอยู่ที่พญาไทพลาซ่าที่กรุงเทพนะครับสวัสดีครับผมจันทีนะครับเป็น005เป็นคนที่5เป็นอาจารย์ที่เป็นรหัสนะครับอาจารย์ดรุณีนะคะก็เราก็มาด้วยกันเป็นอาจารย์เป็น006ครูกับอาจารย์หนึ่งเนี่ยมาในรุ่นที่เป็นรุ่น2ของศิลปศาสตร์ C32100014ถ้าย้อนกลับไปผมยังภาพจำผมยังอยู่เลยนะวันที่ผมน้ำตาไหลคือวันไหนรู้ไหมวันที่ผมอยู่ในพิธีมอบปริญญาบัตรแล้วผมอยู่ตรงประมาณต้องขนปริญญาบัตรจากข้างล่างครับมาส่งมอบให้กับท่านที่เป็นผู้หญิงเนาะก็จะได้ส่งมอบต่อให้ท่านสมเด็จพระเทพเนาะพวกเราอ่ะยุคแรกอ่ะที่ขึ้นมารับปริญญาเนี่ยผมรู้สึกโหปราบปลื้มมากเลยนะผมรู้สึกว่าโหผมสามารถสร้างพวกเราขึ้นมาให้จากดินน่ะจากปีหนึ่งอ่ะขัดเกลามาได้ทำได้จบจนได้ปริญญาผมโหแฮปปี้มากพี่ระเบียบรุ่นแรกไม่ได้มีจุดประสงค์มาสร้างมาเพื่อวักน้องเนาะแต่ว่ามันมีจุดประสงค์เพียงเพื่อทำยังไงให้เราสามารถอยู่ด้วยกันรักกันสามารถเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแค่นี้ครับชื่ออาจารย์คริสนะครับพุทธจรนะจริงๆก็ส่วนใหญ่จะรู้จักว่าอาจารย์คริสเนาะเพราะว่าจะไม่ค่อยรู้จักอาจารย์แมงมุมเท่าไหร่เนาะก็สอนมัลติมีเดียนะครับอยู่เป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพี่ชื่อพี่ตั้มนะครับก็ชื่อจริงก็ทิติวงป้องเป็นรุ่นหนึ่งแม่ฟ้าหลวงครับพี่ชื่อออมค่ะสุทธิพรพิมพ์สุวรรณค่ะนักศึกษาเทคโนโลยีการอาหารรุ่นที่1ตอนนี้นะครับเป็นอาจารย์เนาะสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ IT นะครับก็เป็นนักศึกษารุ่นแรกครับชื่ออั๋นดาริตาสิริวัฒนานนท์ที่รุ่นแรกครับผมก็เป็นที่ให้ชีวิตเรามาถ้าพี่ไปเรียนที่อื่นเนี่ยโอกาสที่กระฉายแววโดดเด่นหรือได้ทำอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็คงไม่ได้เท่านี้ถือว่าพี่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็วมากก็คือใครจะคิดว่าเข้ามาทำงานได้ตอนนี้ก็7ปีกว่าเนาะก็พี่มีโอกาสได้คือตอนนี้ตำแหน่งพี่ก็คือคณบดีก็นายสิริพลเท้าชัยมูลเป็นคนบ้านตะแดดตำบลประแดดอำเภอประแดดจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของมฟร.รุ่นที่1แต่ณปัจจุบันก็เป็นร้อยตำรวจเอกสิริพลเท้าชัยมูลตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประแดดจังหวัดเชียงรายครับเอาชื่อเก่าหรือชื่อใหม่ก็แค่ชื่อตอนนี้ก็แมนนิดนึงเนาะถึงได้ ID มาระดับแรกอ่ะเป็นคนแรกอ่ะเรียนคณะ IT รุ่น 1 02 03 01ค่ะพี่หนึ่งนะชื่อวานิลาไมด์ได้ละค่ะพี่รุ่น1นะคะกับพี่โต้งค่ะพี่โอค่ะรหัส42นะคะเรียนคณะเทคโนโลยีการอาหารค่ะเป็นรุ่นแรกเลยค่ะตอนนี้ค่ะพี่หญิงนะคะเรียน IT ค่ะเป็นรุ่นแรกเหมือนกันค่ะตื่นเต้นเอาพูดไม่ถูกเฉินถ้ารู้จักกันคือพี่กรณ์ของทรายรุ่นแรกเลยรุ่นแรกของทรายนะแต่เป็นรุ่น2ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็สวัสดีครับผมชื่อโอนะครับมนตรีเจริญลักษณ์นะครับเป็นนักศึกษารุ่นที่2ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นนักศึกษาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์นะครับรุ่นแรกน้องแจงค่ะน้องแจงศิลปศาสตร์รุ่นซึ่งรุ่น1ก็ได้อ่ะเป็นรุ่น1ก็ได้ชื่อพี่แป๊ะเนาะเป็นศิลปศาสตร์รุ่นที่1รุ่นเดียวกันกับพี่แจงแต่พี่แจงเนี่ยเขาจะเป็นแบบไฮโซก็จะเป็นเสกเอส่วนแป๊ะจะเป็นเสกบีปัจจุบันต้องบอกไหมว่าทำงานอะไรเงี้ยต้องบอกต้องพูดได้ปะอยากมีผัวก็ชวนผัวไปเลยได้ข่าวว่าเธอไม่มีเลยล่าสุดไปไหนกันนะนั่นแหละก็เป็นศิลปศาสตร์รุ่นที่1เนาะรหัส43ก็ปัจจุบันก็ทำงานเป็นเลขานายฝรั่งที่บริษัทวายอันดับ1ของประเทศไทยที่สยามมันได้ปูมูลปูมูลปูมูลขวัญครับผมขวัญอัธวุฒิครับรหัส43ครับครับรุ่น2ครับผม IT IT พอรู้จักกันก็ JK เนาะธีรชาติทำอะไรเนาะตอนนี้รับตำแหน่งก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษามฟร.จ้ะสวัสดีรุ่นพี่รุ่น1นะคะเพื่อนๆรุ่น2แล้วก็รุ่นน้องๆถัดๆไปนะคะพี่ทิพย์ค่ะสมินตราบุญเรืองรหัส4331006081นะคะสำนักวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะรุ่นที่1แต่ว่าเป็นรุ่นที่2ของมฟร.ครับมาค่ะชื่อนายสรังสีเทียนนะครับหรือว่าบาทนะครับรหัส43นะครับเมื่อ20ปีที่แล้วก็คือคอมพิวเตอร์ไอวิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่นแรกเลยกินแดงเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่น2ของมหาวิทยาลัยนะครับภูมิใจมากนะครับ
ซีนีมาสุขินนะเป็นรุ่นแรกของศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นรุ่นที่2ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับผมตองนะครับผมเป็นCS รุ่นแรกเนาะของแม่ฟ้าหลวงนี่แหละครับตอนนี้ก็กลับไปเป็นนักศึกษาที่แม่ฟ้าหลวงอีกแล้ว4331320237ครับผมที่มังคุดก็เรียนสควอปลิเบอรัลอาร์ตเราตอนเราไปเรียนด้วยกันนะตอนแรกก็แบบมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรายังไม่ใหญ่เนาะยังไม่ใหญ่ยังเล็กๆยังลักษณะของถนนดินแดงเพื่อนทุกคนก็จะเจอกันหมดแม้กระทั่งอาจารย์อธิการก็ยังรู้จักคิดรู้ใช่ไหมคะสมัยนี้คงไม่แต่ว่าสมัยก่อนอาจารย์ทุกคนเราจะรู้จักกันหมดรหัส4331006053ชื่อสิรินสมเชื้อเวียงตอนนี้อากุนด้าแล้วศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาอังกฤษเนาะเขียนนิยมอันดับหนึ่งชื่อนายผู้หญิงชัยเนาะขอเซฟไว้นายก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้แปลงเพศนะคะนายผู้หญิงชัยก็เป็นคนสวัสดิ์ยาวค่ะเอาเรื่องเชียงคาวน้องมาส่วนของเย็นช้างค่ะเขาให้เลือกสี่น้องก็เลือกทองทรายคนแรกเป็นทองสองทองทรายสี่ห้าสามหนึ่งสองศูนย์4531302044314031006007รหัสเจมส์บอนด์ค่ะเป็นอิงค่ะอิงรุ่น2แต่ว่านักศึกษารุ่นที่3แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่เราได้เจอหอใหม่ใหม่แบบทุกอย่างนี่คือแบบว่ารีสอร์ทชัดๆชื่อขุนนะครับผมก็จับอยู่ฟู้ดไซด์รหัส4431401006ก็คือจะเป็นฟู้ดไซด์รุ่น3กล้ามอฟลอรุ่น3ตอนเข้าเนี่ย IT 4413032นะตอนนั้น ID ยังเป็น7ตัวอยู่แล้วก็ตอนหลังเป็น10ตัวก็จะเป็น4413010032เรียน IT ได้อยู่2ปีชีวิตพลิกผันได้ ID ใหม่มาเป็น4631203056แล้วก็เทอมแรกที่เข้าไปเลยก็ได้ 2.3 แต่เทอมที่2เนี่ยทะลึ่ง 3.89 แล้วก็พอดีนะเทอมนั้นเนี่ยมันมีคนได้ 4.00 ปี2ก็เลยจัดได้คนเด็กกิจกรรมอย่างเรานะทำอะไรก็ทำได้ก็ถือว่าเป็นถือเป็นสันทนาการเกียรตินิยมก็ที่เป็นที่ชื่นหน้าชูตาให้กับสันทนาการได้อยู่โอ๊ตนะครับเป็นแม่ฟ้าหลวงรุ่น3นะครับเรียนคอมไซรหัสก็ CC3130-2045 นะครับก็เป็นรุ่น3สวัสดีครับผมนายสารัตน์รัตนาภิบาลครับที่ดีแห่งคอมไซครับสำหรับงานที่ผมดูแลอยู่นะครับชื่อหน่วยงานก็ส่วนพัฒนานักศึกษาภาระหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ก็ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้จบให้เป็นบัณฑิตที่ดีที่มีคุณภาพและไปรับใช้สังคมนะครับตามหลักเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยวางไว้ก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนพัฒนานักศึกษาเนี่ยมันดูแลทุกอย่างอยากจะใช้ข้อตั้งแต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่ก่อนมาเรียนด้วยซ้ำจับจนมาเป็นนักศึกษาเราแล้วก็เรียนอยู่ดูแลเขาส่งเสริมเขาจบก็ยังตามไปดูแลจนถึงรับปริญญารับปริญญาก็กลับมาเจอกันID 4431205054ว่าคนชื่ออะไรชื่อถ้าเกิดเรียกชื่อเลยเขาจะเรียกอะไรมาชื่อแต่ถ้าเรียกตามหน้าตาเขาจะเรียกแอนดิวบ้างอะไรบ้างแล้วแต่พอมาเรียนแม่ฟ้าหลวงนะน่าจะเป็นเรื่องของผมว่าถ้ามองย้อนไปน่าจะเป็นเรื่องของผมฟิสิกส์อะผมลิขิตโอเคผมได้เป็นผมจำได้ผมอะรู้สึกโอเคสุดดีใจภูมิใจสุดก็คือได้เซ็นชื่อเป็นคนแรกเป็นคนก่อตั้งชมรมสันเป็นประธานสันเป็นคนแรกเป็นสันมาตั้งแต่สามสวัสดีค่ะทุกคนชื่ออาจารย์เก๋นะคะอาจารย์สิริการชูเชิด ID 4521-3021ก็เริ่มชีวิตทำงานที่แม่ฟ้าหลวงเนี่ยในวันที่3ตุลาคมปี10นะครับก็ผ่านมา9ปีแล้วจะใกล้20ปีแล้วครับคืออยากบอกว่าอาจารย์ในรุ่นนั้นเนี่ยคือคัดมาจริงๆเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ใจอย่างเดียวนะใช่ไหมใจไม่พอเนี่ยคือว่าต้องมีความมุ่งมั่นเนี่ยการเป็นอาจารย์หมายอะไรแม่ฟ้าหลวงได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาเรื่องมากเลยนะครับมีกรรมการนั่งสิบคนโต๊ะกลมเลยนะครับก็สัมภาษณ์กันซักไปถามอยู่นั่นแหละถามแล้วถามอีกให้สอบสอนเลยนะครับลากกระดานไว้บอร์ดมาให้ลองสาธิตการสอนก็ผ่านเสร็จแล้วก็เรียกว่าชีวิตพลิกแล้วฮะต้องมาทำงานแล้วนี่ยังเก็บตัวเครื่องบินไปเลยไหมเนี่ยรู้สึกตอนนั้นวันที่16นะฮะ16ตุลา2543ยังจำได้เลยอาจารย์ไก่นะคะจุธามานิวัฒน์ก็ไอดี4226อาจารย์ปิยาพรเชื่อมชัยตระกูลนะคะรหัส4621479เป็นอาจารย์ประจำ
ชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารแต่ปัจจุบันเราปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยค่ะตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นสำนักวิชาแรกคู่กับ IT เลยได้มีโอกาสอยู่ในทีมที่ช่วยขับเคลื่อนนะคะอาจารย์สรพลณสถาบัญชาคนแรกนะคะตอนนั้นน่ะเท่าที่ทราบอะค่ะก็คือท่านอาจารย์วันชัยอะค่ะคือท่านต้องบอกเลยว่าท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากและท่านที่กล้าที่จะประกาศขึ้นมาเลยว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีสถาบัญชาที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งทุกวันเดียวไม่มีใครไม่มีใครแยกหัวขาดเราไปเลยเราเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี46 17 ปีผ่านมาแล้วท่านอาจารย์วันชัยก็บอกอาจารย์แสงลมว่าเราจะต้องหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานในเรื่องส่งเสริมงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเพื่อช่วยเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวอะที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านถ้าพระองค์ท่านเนี่ยเลือกพืชเศรษฐกิจชาและกาแฟมาแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและสร้างอาชีพยั่งยืนให้กับชนชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงก็ชื่อต้นครับชื่อวิษณุทองบุกครับนักศึกษามฟลรุ่น4เป็นศิษย์เก่ารุ่น4ครับวิทวารุ่น1เป็นสันทนาการเป็นองค์การศึกษาสภานักศึกษาออกค่ายเป็นประธานค่ายเป็นลูกค่ายเป็นลูกหนี้เป็นหลายอย่างครับเป็นอะไรพื้นเพเป็นคน101ครับแล้วก็มาโทรที่กรมคามแล้วก็มาเรียนที่แม่ฟ้าหลวงนี่แหละครับผมชื่อตรงนะครับผมวิทวะรุ่น1นะครับก็ ID 4531501007ก็เป็นคนจังหวัดเชียงรายจบสามัคคีนะครับจบสามัคคีเสร็จก็มาต่อที่มอแม่ฟ้าหลวงเป็นพี่ระเบียบรุ่นที่3นะครับเป็นเอสระเบียบนะครับผมมาลาหัดถ้าจำไม่ผิดจะเป็น4431105002เป็นคนที่2ของนั่นแหละของรุ่นเพราะว่าเนื่องจากว่าของไบโอเนื่องจากว่าชื่อแบบขอควายคมสิทธิ์อะไรประมาณรุ่น3ครับใช่เหมือนจะเป็นรุ่นแรกป่ะมาใช้หอพักคือพักครับนัทกรทะเลมงวาน ID 4531502012ครับสาขาตอนนั้นคือสาขาก็เรียกสั้นๆว่า ICT เนาะ ICT เนี่ยคือ Information and Communication Technologyพี่ตุ๋ยสุทัศน์นะครับรูปร่างกับทัศน์รัตน์น่ารักที่สุดนะครับผมทำงานวันแรกที่มฟลนะครับวันที่14 กันยา 2544นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในหอพักนักศึกษาดูแลนักศึกษาชื่อวิสุดาเนาะเป็นฟู้ดรุ่นที่2เป็นพี่ระเบียบรุ่นแรกพี่รหัสพี่อั๋นค่ะจริงชื่อพงชัยกาญจนมณีนะครับเรียนสาขาไบโอเทคเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นที่1รหัส4411014ครับชื่อเอ็มนะครับตอนนี้ก็ชื่อธนวัฒน์สุทธรสิริรัตน์ครับผมอยู่คอมไซครับผมนะฮะรุ่นที่2 3130-2010ชื่อธีรพงษ์มุกประดับนะครับชื่อเล่นก็บอมครับเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับรหัส4531501013ครับพิเชษฐ์แท่งสภา ID 4531501022 CE รุ่น1ครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็รุ่นที่4ของมอเนาะอยู่ศิลปะอุ้ยจำไอดีไม่ได้อะเป็นไรไหมวะไอดีอะไรอะต้องถามเจนน่ะเพราะอยู่ต่อจากเจนไงสิริมาแล้วก็สันธนีหรือสันธมีแล้วสิริมาเนี่ยแหละชื่อพึ่งนะชื่อพึ่งพี่รหัสชื่อพี่อึ่งไม่รู้ว่าพี่อึ่งรู้เปล่าแล้วก็น้องรหัสจะเป็นน้องจุ๋มหลานจะเป็นอยู่ดีก็ลืมชื่อมันอะอยู่ดีก็ลืมชื่อมันอะจำไม่ได้เดี๋ยวมันกูดแน่เลยเนี่ยหน้ามันลอยมาเว้ยแต่ว่าชื่อมันไม่มาตื่นเต้นถ้ามันดูเดี๋ยวให้มันมาด่าเองชื่อรัตธิดาสุริยะหนองเรียนศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษรุ่นที่2เป็นรุ่นที่อะไรของหมอแม่ฟ้าหลวงรุ่นที่3 40แล้วก็ลงท้ายด้วย60น้องรหัสเล่นค่ะพี่เปรมนะคะ IT ค่ะรหัส4331300025ค่ะพี่รหัสคือพี่ปูค่ะแล้วน้องรหัสเป็นน้องก๊อฟก๊อฟไหนก๊อฟไหนชางรายตอนนัมเบอร์8ชื่อสรันแสงสมบูรณ์นะครับอยู่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ID 45ครับ3130158จบรุ่นที่4ชื่อออยนะคะ ID 43ลงท้ายด้วย09รุ่นที่2ของแม่ฟ้าหลวงนะพี่ดูแล้วก็กูรู้ด้วยว่าพาขับเป็นหอบที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเขาชวนพูดให้พี่เป็น
แดนเซอร์กับนักร้องอะไรเงี้ยครับก็พี่โต้งนะครับพีรพงษ์ฉิมวิไลทรัพย์นะครับมาทำงานวันแรก11ธันวา2544จากครั้งแรกเนาะจากครั้งแรกที่เรามาอยู่แม่หลวงเนี่ยเราเป็นเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็มาดูแลเรื่องหอพักพี่มีประโยคอยู่ประโยคนึงนะพี่เห็นแล้วพี่แบบว่าพี่ชอบมากเลยมหาลัยเนี่ยคือพื้นดินนักศึกษาเนี่ยคือต้นไม้บุคลากรเนี่ยคือปุ๋ยถ้า3อย่างมันไปด้วยกันได้เนี่ยมันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันโตไปได้พื้นดินมันดีอยู่แล้วก็คือมหาลัยเราอ่ะดีอยู่แล้วเราได้เม็ดพันธุ์มาเนี่ยคือนักศึกษาปี1ปี4เนี่ยแล้วนี่คือเม็ดพันธุ์ของเราที่เราจะปล่อยเข้าไปบุคลากรก็คือคนที่จะไปเติมให้เขาโตอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นบุคลากรส่วนไหนก็ตามเนี่ยก็คือสิ่งที่พี่ภูมิใจนะว่าพี่อยู่ในแม่ฟ้าหลวงเนี่ยแล้วถ่ายเห็นเด็กทุกที่ออกไปแล้วเขาไปได้ดีดีเนี่ยพี่ถือว่าพี่ก็เป็นปุ๋ยชิ้นหนึ่งที่ทำให้เขาได้เป็นคนดีในสังคมแล้วเขากลับมาดูมหาลัยแม่ฟ้าหลวงในอนาคตต่อไปอีก10ปี20ปีเนี่ยพี่ถือว่าพี่ภูมิใจ